แล้วเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ม็อบกูมันยังไงคะอินายกมึงเนี่ยมันดีตรงไหนคะฮะมันไม่รับอำนาจศาลกูเนี่ยนะคะเขาบอกนายกมึงอะดีตรงไหนขอโทษนะฮะนายกดีตรงไหนเนี่ยผลงานพิสูจน์ได้ฮะว่าดีตรงไหนแต่เรื่องของการไม่รับอำนาจศาลเนี่ยนะฮะขอโทษครับป้ารู้ไหมฮะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลสถิตยุติธรรมนะครับประการแรกประการที่สองการไม่ยอมรับอำนาจศาลเนื่องจากว่าตัวศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์รับเรื่องมาตั้งแต่ต้นคือไม่มีอำนาจในการรับพิจารณาไม่ว่าจะเป็นมาตรา68ก็ตามเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้ให้ศาลมีอำนาจรับตรงนั้นและต่อมาที่บอกนายกปฏิเสธไม่รับอำนาจศาลก็ผิดนายกอยู่ในฝ่ายของบริหารไม่ได้นิติบัญญัติการออกการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะเป็นอำนาจของรัฐสภาคือฝ่ายส.ส.และส.ว.ซึ่งกลุ่มส.ส.และส.ว.ออกมาปฏิเสธไม่รับคำวินิจฉัยของศาลเนื่องจากว่าศาลไม่มีอำนาจในการรับพิจารณามาตั้งแต่ต้นไม่ทราบคุณป้าเข้าใจไหมฮะในสิ่งที่ผมพูดไปอ่ะหรือว่าคุณป้าไม่รู้มาก่อนคือป้าน่าจะไปศึกษาในส่วนของที่มาที่ไปการแบ่งแยกอำนาจให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะป้านะมันใหญ่